ขับรถผ่านรถขนฟางไหมเคยมันสูงสูงเนี่ยไม่กล้าขับเข้าใกล้เลยกลัวฟางฟาดหน้ารถเหมือนกรณีนี้ไม่กล้าแซงเพราะไงมันงอนแงนไปมาเอ็นไปมากลัวจะล้มทับเดี๋ยวไปดูภาพนิดหนึ่งครับโอ้ยพี่ตาผมจะไปทางไหนนี่โอ้ยพี่ไปแบบนี้เลยล่ะมันแน่นแน่นโอ้โหสุดยอดโอ้ยดิต่อปีกดีกว่าไหมต่อปีกไปเลยดีกว่านี่เอาจริงนะคือผิดกฎหมายไม่รู้กี่บทต่อกี่บทเนี่ยใช่ครับนะคือฟางมันเบาก็จริงฮะแต่เวลามันไปอยู่รวมๆกันเป็นฟ่อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็เทินขึ้นไปบนหลังรถแบบเนี้ยมันมีน้ำหนักใช่แล้วดูสิครับนี่เอียงกระเทเล่ละไม่รู้ว่ามันจะล้มลงมาเมื่อไหร่แล้วคุณผู้ชมเจอแบบเนี้ยจะยังไงแซงก็แซงไม่ได้ถ้าแซงไปจะไปเฉียวหรือเปล่าเพราะมันล้ำรถออกมาเยอะสองคือแล้วมันจะล้มมาทับรถเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับมีคนเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้จากภาพที่ติดอยู่ในรถเนี่ยนะครับรถขนฟางคันนี้นะฮะบรรทุกมาเนี่ยเอียงเลยแล้วก็กินเลนมาอีกด้วยนะครับคันติดกล้องก็ไม่สามารถขับแซงก็ได้ทำบ่นนะฮะเนี่ยติดปีไปเลยไม่พี่อะไรแบบนี้เพจ Facebook ข่าวด่วนคลิปเด็ดนะฮะก็เลยนำมาโพสต์เอาไว้โอ้โหเจอคอมเมนต์เข้าไปมากมายคนแชร์เลยนะครับคือบางคนอาจจะไม่เคยเจอประสบการณ์ตรงแบบนี้ก็ได้นะบางทีเราอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในตัวเมืองไม่ค่อยเจอละถ้าต่างจังหวัดให้เจอบ่อยใช่ๆโดยเฉพาะแบบเส้นที่แบบวิ่งยาวๆแบบนี้เอาจริงๆมันใครจะไปกล้าแซงคือปกติขับรถเราต้องคิดเรื่องของการแบบระวัดระวังเรื่องถนนหรือว่าดูทางอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ต้องมากังวลกับการขับแล้วทำความเร็วไม่ได้ด้วยเนี่ยนะคะลำบากเหมือนกันนะเดือดร้อนคนอื่นนะคะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม